ก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีชาวเกมอเมริกันทรัคซิมูเลเตอร์แล้วก็รถคันนี้นั้นใช้กับเกมยูโรทรัคซิมูเลเตอร์2ได้ด้วยนะฮะก็ไม่น่าเก๊กหล่อเลยพอดีรถคันนี้มันหล่อนะฮะหล่อเกินไปนะครับผมชอบด้านหน้าตรงนี้มากเลยนะครับตรงที่มีเครื่องยื่นขึ้นมานะครับมันเป็นถูกใจคำว่าเป็นอเมริกาอเมริกันครับผมมันเป็นสไตล์อเมริกันที่แท้จริงนะฮะสำหรับรถอเมริกันเมื่อกี้ผมลองสตาร์ทดูแล้วเหมือนตรงนี้มันแบบขยับตามคันเร่งนะลองดูครับผมไม่เห็นจะขยับเออแต่มองในรถมันขยับนะดูดิเฮ้ยเท่โอเคนะครับก็เอาละครับวันนี้นะครับผมมีรถคันนี้นะครับเป็นThe Warwick นะฮะ Warwick น่าจะเป็น Warwick ประมาณนี้นะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะ Warwick ก็ผมได้นะครับทำการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับในคลิปนี้นะครับก็สอนลงแล้วก็ม็อดนี้ม็อดพ่วงนะครับตัวนี้นะฮะพ่วงดุๆนะครับตรงนี้นะครับก็รับงานได้ด้วยนะครับรับงานได้นะครับใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีติดบั๊กตรงนี้นิดนึงนะครับตรงที่ตัวละครตรงนี้นะครับหัวหายนะฮะก็อาจจะเป็นเพราะคนเดียวหัวหายนะฮะ2คนนั้นเพื่อนตายนะครับไม่ใช่แล้วนะครับก็มันติดบั๊กนิดนึงนิดเดียวนะครับมีตำหนินิดเดียวนะฮะนอกนั้นก็สุดยอดเลยนะครับผมยกนิ้วให้เลยนะฮะถ้ามีแบบหัวไม่โป้งมี3นิ้วนี่ผมจะยกให้3เลยนะฮะยังมี2ข้างนั้นนะโอเคก็โอ้โหมันไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับกับม็อดนี้นะฮะก็โอ้มาเจอจอดขวางเขาอีกนะฮะก็ตามที่เห็นนะครับต้นคลิปนั้นได้ขับให้ดูนะครับเสียงมันยังไงนะครับดุมากนะฮะคันนี้ก็สวยนะครับแจ่มนะไปดูครับวิธีลงยังไงนะครับก็ใช้ได้ทั้งยูโรทรัคแล้วก็อเมริกันทรัคแต่ว่าวันนี้ผมจะลงในเกมอเมริกันทรัคนะฮะก็การลงนั้นก็คล้ายๆกันเลยนะครับทั้ง2เกมเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยครับตอนนี้เขาบีบแต่ไล่แล้วนะครับแมสแม็กน้ำมันหมดครับผมน้ำมันหมดครับพอดีขับไล่กันมาครับน้ำมันหมดนะโอเคไปเติมน้ำมันก่อนนะครับไปดูกันเลยครับว่าลงยังไงนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับวิธีดาวน์โหลดนะฮะผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใต้ description นะครับลิงก์แรกเลยนะครับก็จะเป็นลิงก์รถนะฮะก็อ่ะขนาดไฟล์นะครับ542เมกะบิตนะครับให้คุณผู้ชมกดดาวน์โหลดเลยนะฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ว่าผมได้ดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะก็นี่เลยนะครับโชว์อินโฟเดอร์เลยนะฮะก็จะได้เป็นน่าจะเป็นไฟล์บีบอัดหรือเปล่านะฮะไฟล์บีบอัดครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับข้างในจะมีไฟล์ SCS อยู่3ไฟล์ด้วยกันนะฮะทีนี้อย่าเพิ่งปิดนะฮะตรงนี้อย่าเพิ่งปิดนะครับเปิดโฟลเดอร์มอดขึ้นมาครับผมไปตรง document ครับแล้วก็ถ้าใครจะลงยูโรทรัคเนี่ยก็ไปตรงยูโรทรัคนะครับถ้าจะลงอเมริกันทรัคเนี่ยก็ไปที่อเมริกันทรัคเพราะว่ามอดตัวนี้ใช้ได้ทั้ง2เกมนะครับโอเคสำหรับเวอร์ชัน 1.40 นะฮะทีนี้ผมจะลงเกมอเมริกันทรัคครับผมแล้วก็ไปที่มอดครับทีนี้ก็ใช้ไฟล์ทั้ง3ไฟล์ที่เป็น .sch นะฮะลากใส่นะครับทีนี้ก็รอให้มันแยกไฟล์สักครู่นะฮะทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เข้าเกมได้เลยนะฮะพอคุณผู้ชมเข้าเกมเสร็จนะฮะคุณผู้ชมก็เลือกมาสักโปรไฟล์หนึ่งนะครับหากว่ามีหลายโปรไฟล์นะฮะเลือกโปรไฟล์ที่ว่างๆอยู่นะครับม็อดจะได้ทำงานได้ดีขึ้นนะฮะโอเคไปตรงม็อดดีลเลอร์ครับผมนี่ขึ้นมาละนะครับก็อันนี้ตัวนี้นะครับเขาจะมีบอกว่า ETS 2หรือว่า ATH นะฮะ ATH ก็คือ American Truckนะครับที่ผมจะลงในวันนี้ก็คืออเมริกันทรัคนะครับถ้าใครลง ETS 2ก็ติ๊กเป็น ETS 2นะครับสำหรับพ่วงนะครับมันจะได้แบบรับงานของเกมนั้นได้โอเคนะครับก็ติ๊กตรงนี้นะครับหัวลากแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเป็นตัวพ่วงแต่อีกอันหนึ่งก็อาจจะเป็นถ้าใครอยู่เกมไหนก็ติ๊กเกมนั้นนะครับสำหรับพ่วงนะฮะโอเคเนาะเข้าใจตามนี้โอเคผมว่าจะใส่ยังไม่ใส่หรอกใส่2ตัวไปก่อนนะครับโอเคเข้าเกมเลยทีนี้ครับพอเข้าเกมเสร็จครับให้คุณผู้ชมไปตรงทรัคดีลเลอร์เลยครับผมแล้วก็ไปตรงม็อดดีลเลอร์นะฮะขึ้นมาละนะครับก็จะมีข้างบนนะฮะเป็น
Mad Max นะฮะอันนี้คือ Normal Print นี่คืออะไรครับผมจะเข้าตัวข้างบนแล้วกันแล้วมาดูว่ามันแต่งอะไรได้บ้างนะฮะ Remove มันจะมี3แบบนะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับดูสนิมหน่อยนะอะตรงล่างไม่มีให้เลือกเครื่องยนต์นะครับมีเครื่องยนต์ให้เลือกด้วยนะคุณผู้ชมเป็น DC 12นะฮะเดี๋ยวเราไฟไปเปลี่ยนเอาที่หลังเดี๋ยวใส่ผมใส่เครื่องเดิมไปก่อนนะฮะมี12สปีด16สปีด18สปีดนะฮะแล้วก็ภายในไม่มีอะไรแล้วก็ปิ้นมันเลือกตรงนี้ได้มันเปลี่ยนไปแค่กระจกหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้ก็เปลี่ยนไปแค่กระจกนะฮะเอาเป็นโอเคสนิมนิดนึงสีออกน้ำตาลก็ได้ไม่ต้องสนิมแล้วของแต่งล่ะโอ้โหทำไมของแต่งน้อยจังอันนี้ก็คือผมไม่รู้ว่าจะบั๊กหรือเปล่าเพราะว่าเกมนี้ผมไม่มี DLC ภายในด้วยก็ลองติ๊กดูแล้วกันนะฮะก็มีลูกน้องนะครับลูกน้องนั่งมาด้วย2คนนะฮะแล้วก็อันนี้ล่ะอันนี้คืออะไร What อะไรคืออันนี้คืออะไรอะไรคือตรงนี้คืออะไรไม่ขึ้นครับติ๊กแล้วไม่ขึ้นนะฮะอ้าวไปติ๊กแล้วเอาล้อหายเดี๋ยวไม่น่าติ๊กเลยครับเดี๋ยวล้อผมหายแก้ยังไงเนี่ยไปแก้ตรงนี้อ๋อมันมีบาร์ตรงนี้ครับโอ้ยติดอ่างอีกมันมีบาร์ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดูนะเนี่ยบาร์เห็นว่าบาร์ด้านหน้าตรงนี้พอเราติ๊กปุ๊บจะมีบาร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นเหล็กตรงนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองปังว่าแต่ล้อตรงนี้ผมจะออกยังไงเนี่ยเลโทผมแก้ล้อตรงนี้ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมมันต้องออกแล้วเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะรีเซ็ตโอเคไม่ต้องออกเข้าใหม่ก็ได้กดรีเซ็ตครับผมทีนึงแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่โอเคยางน่าจะประมาณนี้แหละผมจะไม่ติ๊กละนะ เดี๋ยวหายอีกมีตรงนี้ล่ะข้างหลังตรงนี้ประมาณนี้จะออกก็ได้นะตรงนี้เนี่ยมันจะดูเรโทรขึ้นมานิดนึงครับมีอาการงงๆนิดนึงกับมดน่าจะประมาณนี้ภายในล่ะมีอะไรบ้างเนี่ยแมทครับโอ้โหว้าวคืออะไรไม่เห็นขึ้นเลยถ้าบาร์ตรงนี้มันแบบอ้าวทำไมหมุนไปหมุนมาผมอยู่ข้างหลังมันต้องหมุนคืนหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยโอเคน่าจะหมดละน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเลือกเครื่องยนต์ดีกว่าไปฟังเสียงเครื่องยนต์ดีกว่าโอ้ล้อตรงนี้อย่าไปติ๊กนะครับเดี๋ยวมันบั๊กอีกน่าจะหมดแล้วละไม่มีแล้วมั้งซื้อด้วยฮะซื้อเลยกดขับดูเดี๋ยวไปเลือกเครื่องยนต์กันครับว่าเครื่องยนต์มันมีแบบไหนกันบ้างนะฮะเสียงยังดุครับเดี๋ยวลองเปิดกระจกนะเฮ้ยมันเป็นเปิดประตูแล้วเนี่ย
โอ้โหเท่เท่มากปึ๊บอันนี้เอาเนี่ยลงเฮ้ยเจ๋งว่ะเดี๋ยวไปลองเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับว่าเสียงเครื่องอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีเสียงหรือเปล่าดังหรือเปล่าชึบเปลี่ยนเครื่องครับผมจะลองใส่เป็น730แล้วครับยูโร5 V8 ใส่ตัวสุดเสียงมันเปลี่ยนไปจากเดิมนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเสียงสแกนเนียเลยอันนี้เขาดัดแปลงมาจากรถสแกนเนียนะฮะผู้ทำมอดเนาะตายแล้วเมื่อกี้ผมใส่เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องตกเก่าแล้ว D12 หรอเมื่อกี้ใช่ไหม D12 ใส่เครื่อง D12 แล้วกันครับมันแบบเสียงมันเป็นสแกนเนียไปแล้วอะเมื่อกี้อะมันต้องแบบนี้หน่อยล้อหลังมันทับเพื่อนนะเนี่ยโอเครถน่าจะสมบูรณ์นะเดี๋ยวลองกระจกหน่อยเปิดให้ดูเลยปัดน้ำฝนไม่ทำงานเลยเนี่ยเดี๋ยวป่ะเราไปดูตัวเทเลอร์กันครับไปซื้อเทเลอร์บ้างนะฮะเทเลอร์น่าจะมีมาให้ละไม่รู้อยู่ตรงไหนเฮ้ยแล้วเทเลอร์อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมต้องมีมาให้ผมดิมันจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะมันจะเป็นตัวนี้นี่ไงเจอแล้วว้าว53นะฮะ53โอเคน่าจะเป็นตัวนี้แหละสีนี่มันมันดูไม่เข้ากับรถเลยนะรถที่เราแต่งเมื่อกี้อันนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะผมว่าเอ้าใส่ได้แต่ไม่ใส่ดีกว่านะครับเอาความเป็นเดิมๆดีกว่าใส่สีดำเข้าไปครับจะได้แมทกับหัวลากนะฮะยึบเอาดั้งเดิมครับดั้งเดิมน่าจะอยู่แค่ตรงนี้นะหรือว่ามันมีตรงนี้ไม่มีตรงนี้มันไม่มีให้เลือกแล้วผมน่าจะเป็นแค่ฟูดแทงค์นะฮะไปตรงฟูดแทงค์นะแล้วก็กดคัสตอมครับผมกดแต่งนะฮะคัสตอมโอเคซื้อนะซื้อเลยเราจะได้มาใส่กับหัวลากของเรามันจะได้เป็นแมทแม็กซ์แล้วนะทีนี้จะใส่วิธีใส่ก็ไปตรงเทเลอร์นะครับเมเนเจอร์นะฮะแล้วก็นี่กด use ครับผมเรียบร้อยฮะ success นะผมทีนี้ก็มันเทเลอร์ของเราก็จะอยู่ที่กลาดนะฮะนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เทเลอร์ดูเรียบร้อยครับโอ้โหแมทแม็กครับผมเต็มตัวเฮ้ยหล่อมากเลยครับผมว้าวโอ้โหแบบหล่อมากเลยอ่ะดูดิทรงมันดุดันนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวรับงานได้หรือเปล่าเนี่ยพวกแมทแม็กเนี่ยนะฮะไปตรงคาร์โก้มาร์เก็ตดูดินะฮะโอ้โหรถอย่างโหดครับผมขับส่งผลไม้ขับส่งน้ำผลไม้ครับฟุตติจูดขับส่งน้ำผลไม้ครับแล้วก็นมนะฮะโอ้โหทรงอย่างโหดครับและทรงโอเคนี่เลยโอเคนะก็รับงานได้นะครับแน่นอนนะครับชัวร์เลย 100% นะครับก็โอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะมอดอาจจะมีติดบั๊กบ้างนะครับก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับเป็นธรรมดาของมอดนะฮะก็คนเล่นมอดก็จะรู้อยู่แล้วนะครับอาจจะมีติดบั๊กติดเบิกเรื่องนิดนึงนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับเดี๋ยวมีรถสวยๆเจ๋งๆก็จะเอามาลงอีกครับวันนี้ลาไปก่อนครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับไปเลยครับบ๊ายบายครับ